สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่ผมอาจารย์โน้ตนะครับนะในคลิปนี้นะครับนะผมมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับนะการจัดระเบียบนะครับนะวอร์มอัพมือซ้ายดีๆอันหนึ่งมานะครับนะมันก็จะจัดได้ทุกนิ้วให้เป็นระเบียบเลยนะครับนะกีตาร์ที่ผมมาใช้สอนในวันนี้นะครับคือตัวมาร์ติเนสนะครับ MS14MHP นะครับอ่ะนะครับเรามาดูกันว่ามันเล่นยังไงหน้าตาเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี้จะเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับดูนะครับดูมือซ้ายนะครับนะแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยการเคลื่อนที่ของนิ้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นระเบียบมากๆนะครับนะเห็นไหมนิ้วจะเป็นระเบียบมากๆนะครับนะคือให้เราจำอย่างนี้นะครับนิ้วชี้คือนิ้ว1นิ้วกลางก็คือนิ้ว2นิ้วนางคือนิ้ว3นิ้วก้อยคือนิ้ว4นะครับนะเราจะนะครับนะเรียงตามนี้นะครับ1 2 1 3 1 4อ่ะนะครับเราจะเริ่มที่1ก่อน1 2 1 3 1 4นะครับต่อไปขึ้นด้วย2 2 3 2 4แล้วก็จบด้วย3 4นะครับเราจะท่องนี้1 2 1 3 1 4แล้วก็2 3 2 4 3 4นะครับแต่ว่านิ้วเนี่ยเราเล่นให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับนะอ่ะในสเต็ปแรกเนี่ยนะครับให้เราฝึกโดยการไอ้นิ้วตัวที่เป็นเบสข้างหลังเนี่ยนะครับนะเราไม่ต้องยกนะครับจะเป็นลักษณะนี้ไอ้แม่ผมจะอยู่กับที่ไว้นะครับอ่ะพอสเต็ปที่2เนี่ยให้เราฝึกโดยการยกนิ้วนะครับนะเราจะไม่กดค้างไว้ทุกอันเราจะยกออกหมดนะครับนะนะครับเราจะฝึก2 exercise นะครับนะประโยชน์ของ exercise เนี้ยนะครับนะมันจะฝึกการแยกประสาทนิ้วนะครับนะแล้วก็สร้างบล็อกนะครับของมือซ้ายนะครับที่สมบูรณ์แล้วก็เอาไว้ใช้ในเวลาเราจะเริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ดีนะครับนะเอาไว้วอร์มอัพก่อนเล่นกีตาร์ได้สัก1นาที2นาทีนะครับนะอ่ะนะครับเอาไปลองฝึกกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ